เอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่พระตำหนักทะเลชุบศรกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับครับวันนี้นะครับก็ได้ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มาร่วมเดินทางกับเรานะครับก็หลายคนเลยทีเดียวอย่างมาที่พระตำหนักทะเลชุบศรนะครับผมก็ได้มาพบกับคุณเหมียวนะครับคุณพานีหลุยเจริญนะครับซึ่งเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จพระนารายณ์และที่สำคัญคือเธอชอบฟอลคอนมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของฟอลคอนเลยนะครับวันนี้นะครับก็เขาก็จะได้มานำเที่ยวนำชมแล้วก็ให้ข้อมูลใหม่ๆในมุมมองใหม่ๆให้กับเราด้วยแสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวจริงๆก็คือไม่ได้ส่องกล้องใช่ค่ะเขามีเป็นแบบเหมือนกระดานรับเงาอีกทีนึงสะท้อนสะท้อนใช่น่าจะเป็นลานตรงนี้ตรงสมดานก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปถวายให้กับพระองค์ว่าผลเป็นยังไงเพราะว่าเพื่อนหนูเป็นครูฟิสิกส์นางมาคำนวณองศาให้องศาใช่องศาตามบันทึกของพอตาแล้วมันจะทำให้เรารู้อะไรหรอครับมันจะทำให้เรารู้ว่าสรุปว่าเสด็จประทับตรงไหนไอหินบุญทำไมอ๋อแล้วก็เลยไปปักหมุดตรงที่ประทับแล้วมันตรงกับตรงไหนครับบัญชรฝั่งนี้ค่ะบัญชรเดินเราเดินเข้าไปดูได้ไหมครับได้ค่ะโอ้ดีจังเลยช่วยนำไปหน่อยนะได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับทะเลชุบศรทะเลชุบศรนี่มันเป็นพื้นที่ที่รับน้ำเหมือนจะเป็นแก้มลิงนะครับน้ำจะไหลมาจากภูเขาสามยอดปัจจุบันนี้ตั้งชื่อเป็นตำบลเขาสามยอดแล้วพอน้ำมาเจิ่งนองตรงนี้ก็ไหลเข้าลพบุรีจากลพบุรีก็จะไหลลงสู่แม่น้ำครับมันจะเป็นสเต็ปไปอันนี้คือเป็นความรู้ที่เราส่วนมากเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วทีเนี้ยคือตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปอ่านหนังสือโครงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัวร.7กล่าวถึงแหล่งน้ำอภิเษกทั้งประเทศนะครับที่ใช้ในงานครั้งนั้นเนี่ยเขาพูดถึงทะเลชุบศรเขาก็พูดถึงทะเลชุบศรซึ่งทะเลชุบศรเนี่ยเป็น1ใน10แหล่งเฉพาะของมณฑลอยุธยาคือลพบุรีเนี่ยเมื่อตอนเปลี่ยนแปลงประกาศปกครองเนี่ยเข้าลพบุรีไปขึ้นกับอยุธยาคือเป็น1ในจังหวัดที่ขึ้นตรงกับมณฑลฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยเป็น1ใน10ของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไปใช้ถวายในบรมราชาภิเษกเราก็ศึกษาว่าทำไมถึงต้องเป็นที่นี่เพราะว่าทุกวันนี้เราเข้าใจว่าบอกว่ากวิดเนี่ยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันกลับตลปัดว่าโบราณเขาใช้ทะเลชุบศรก็เลยพยายามหาคำตอบว่าทำไมถึงไปที่นี่ก็ได้คำตอบเพียงไม่กี่คำตอบแต่เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะหนักแน่นในเชิงที่ว่าทำไมถึงต้องเป็นที่นี่คือน้ำที่เนี่ยฮะสมัยโบราณเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวท่านทำพระแสงสอนก็ต้องเอาพระแสงสอนมาชุบที่นี่โดยเอาน้ำที่นี่เป็นตัวประกอบพระราชพิธีชุบพระแสงสอนอีกอย่างนึงเมืองลพบุรีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเนี่ยมาแต่โบราณกาลแล้วฮะเขาว่าชุบศรเนี่ยมันก็จะไปพร้อมกับตำนานของพระนารายณ์ที่มีทรงมีพระแสงพระราที่จะมีพระแสงสอน3องค์ที่ใช้ในเรื่องรามเกียรตินะฮะอัคคณีว่าปลายว่าพรหมมาศนะฮะก็ถือว่าที่เนี่ยแรงน้ำทรงพุทธบาทน้ำเสียโยธยาเอ่ยน้ำประดันเชิงโปรดสัตว์ด้วยชโยหนองสนนชโยชะโลดชะเลชุบศรแลท่าลาบจักสีช่วยชะเยศเกื้อถวัญยกรรมอย่างเงี้ยน้ำอ่างทองแพรวิเศษชัยชารวมสิบศักดิ์สิทธิ์สถานถิ่นทั้งมณฑลอยุธยาสนานนวราชฉลองแฮเสมือนมหาชนทั้งเขตพร้อมใจถวัญแล้วต้องตัดส่วนที่เหลือออกเพื่อเราต้องเค้นสถานที่เมื่อกี้เป็นโครงของสมัยไหนนะที่พูดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดแต่ว่าพยายามจะรักษารูปเดิมของคนโบราณใช่แล้วก็เลยจะมาถอดรหัสดูว่ารูปเดิมเนี่ยคือที่ไหนแต่ที่แน่คือปรากฏคำว่าทะเลชุบศรเพราะว่าชายเลมันแผ่ไปจากว่าทะเลครับอาจารย์จะมี2 อย่างนะคะก็คือสันทรุปราคาก่อนแล้วก็สุริยุปราคาค่ะสันทรุปราคาคือมุมนี้ค่ะเพราะว่าพระจันทร์อยู่ทางนี้ค่ะแล้วเสด็จจากพระพันเนตรจากพระบัญชรออกมาค่ะอ๋อเป็นบันไดนี่เลยลองขึ้นไปดูได้แต่จะเห็นว่าวิวสวยมากมองไปด้านนี้เหรอครับมองตรงมันข้างหน้าค่ะเพราะว่าพระจันทร์อยู่ตรงนู้นถ้าจากองศาที่
ตอนตั้งไม่ได้วัดค่ะแต่ว่าองศาในการดูดาวนั่นบาทหลวงฝรั่งเศสเป็นคนวัดให้ค่ะว่าต้องดูตรงไหนมีบาทหลวง12คนที่เป็นเหมือนนักวิชาการทั้งหมด12คนจากฝรั่งเศสนะคะที่มีการเขียนไปในจดหมายของพอท่านเขียนไปถึงสักลอเดลาเทสค่ะก็ที่จะขอนักวิชาการคือบาทหลวงทั้ง12คนเนี่ยมาที่นี่แล้วก็นำวิทยาการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อะไรต่างๆมาเพราะว่าบาทหลวงสมัยนั้นเขาก็เป็นเหมือนคนที่ไปเรียนวิชาการความรู้อะค่ะแล้วก็ทั้ง12คนก็มาที่แรกคือจันทรุปราคาค่ะในบันทึกของฝรั่งเขียนอย่างนี้หมดเลยใช่ค่ะพระตำหนักทะเลทะเลชุบศรค่ะตั้งชื่อตามทะเลเลยใช่ค่ะตั้งชื่อตามโลเคชั่นเลยค่ะเพราะเขาไม่มีชื่อแบบอลังการเหมือนปัจจุบันมีคำว่าไกลศรไหมไม่มีค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรียกชื่อโบราณต้องพระตำหนักทุบศรพระศรพระที่นั่งไกลศรสีคาราเนี่ยเพิ่งมามีการคนเจอแล้วก็ตั้งชื่อให้สวยงามเมื่อไม่นานมาเนี้ยค่ะที่ว่าตัวประสงค์แรกตั้งตำหนักครับล่าสัตว์ค่ะพระประทับแรมล่าสัตว์ค่ะแปลพระราชฐานแปลประทับแรมประทับแรมถ้าแปลพระราชฐานจะหมายถึงว่าการย้ายมาอยู่อีกที่หนึ่งแค่ประทับแรมแต่อันนี้คือประทับพระแรมค่ะมันเหมือนพระที่นั่งสันทิปราสาทอยุธยาครับอยุธยาเราอาจจะไม่เห็นอะไรเพราะมันเหลือแค่ฐานนะฮะตรงเนี้ยมันมีสีหาบัญชรนะฮะมันมีสีหาบัญชรแล้วง่ายๆนะครับถ้าอยากจินตนาการถึงที่นั่งสันทิปปราสาทที่อยุธยาก็คือดูที่นี่เทียบเลยก็ได้เอาที่นี่คูณ2ค่ะที่นี่คูณ2อันนี้ย่อมไหนๆชี้หน่อยยังไงนี่ค่ะมันมีพระทวาร2แล้วก็สีหาบัญชรอ๋อนี่อยู่ตรงกลางเห็นไหมว่ามีประตูตรงซ้ายขวามันย่อมแล้วก็มีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระพักตร์ออกมาแสดงตรงกลางอาจจะตั้งพนมนพประดมนะครับชเวตาชัดโอเคแล้วคนเฝ้าอยู่ข้างนอกอ่ะคะแล้วคนเฝ้าตรงไหนแล้วคนเฝ้าต้องเห็นอยู่ข้างนอกครับมันจะมีที่กั้นฝ่ายหน้าฝ่ายในอันนี้น่าจะเป็นของฝ่ายในค่ะแล้วมันถ้าเป็นพระที่นั่งหลังที่อยุธยาก็คือมันจะมีบุษบกอยู่มากๆคือเราเข้าไม่ถึงตัวพระเจ้าอยู่หัวครับท่านแค่ออกมาเผยชมให้เห็นแล้วก็มารับสั่งต้องนั่งรับสั่งเรานั่งหมอตรงนี้ฟังท่านรับสั่งอยู่ข้างหลังหน้าต่างที่หน้าต่างหน้าต่างบัญชรคือหน้าต่างเรียกได้หลายอย่างครับท่านแกรนก็เรียกนี่ครับบัญชรก็คือหน้าต่างคราวนี้คนจะสงสัยว่าตรงนี้มีหลังคาใช่ค่ะแล้วจะเห็นจันทรุปราคาได้ยังไงหน้าต่างนี่เลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นจันทรุปราคาจะเข้าไปได้ผ่านกล้องเพราะว่ามันชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นสุริยุปราคาไม่เราไม่สามารถมองพระอาทิตย์ได้ด้วยตาเปล่าค่ะเขาก็จะใช้วิธีการฉายลงมาแล้วก็เหมือนเป็นภาพที่มันเป็นเงาสะท้อนที่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ดูกันเหมือนเราเคยดูกันตอนปี39มั้งคะที่เขาบอกว่าไม่ต้องดูด้วยตาเปล่านะให้ดูผ่านแบบนี้ค่ะก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะถ้าเป็นพระจันทร์ท่านดู2ครั้งมั้ยท่านดูครั้งเดียวที่มันบันทึกนะคะของประชานะถ้าบันทึกจากตาของบรรลุเป็นครั้งเดียวซึ่งดูที่นี่ใช่ค่ะที่นี่เลยบรรชรนี้เลยดูที่นี่แล้วถ้าเป็นพระอาทิตย์พระอาทิตย์บรรชรนู้นค่ะด้านขวาค่ะซึ่งดูกี่ครั้งดูครั้งเดียวครั้งเดียวเหมือนกันเส้นพระชนเลยแล้วที่วัดสันเปาโลได้ขึ้นไปดูมั้ยยังไม่เสร็จค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขอว่าท่านไม่ได้ดูที่นั่นไม่ได้ดูที่ซานปาโลค่ะไม่ได้ดูที่ซานปาโลค่ะก็คือซานปาโลสร้างไม่เสร็จเพราะว่าอลังการเกินไปแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็เสด็จสวรรคตก่อนด้วยค่ะสุริยุปราคาหนูจำวันที่คร่าวๆไม่ได้ค่ะแต่เป็นเมษายนปีพุทธศักราชเอาคริสต์ศักราชแล้วกันค่ะ1688ค่ะก็คือมีการเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาตรงนี้แล้วในเวลานั้นคือเสด็จประทวนด้วยค่ะเสียงหนึ่งที่หนูอยากจะพูดนอกเหนือจากความเป็นประวัติศาสตร์ก็คือ
เรื่องของสุริยคาตอะค่ะแสงคลาดกับเรื่องของวิชาอาคมที่คนเป็นคุณนางหรือว่าพระมหากษัตริย์ต้องเรียนนะคะมันสัมพันธ์กันตรงที่ว่าห้ามโดนแสงคลาดเพราะว่าไม่งั้นของที่มีจะเสื่อมซึ่งอันนี้มันดูได้จากการที่เราสร้างเทวรูปต่างๆแล้วต้องมีเทวาลัยคุมอะค่ะเพราะว่าเขาต้องห้ามโดนแสงคลาดดังนั้นหนูถามว่าทำไมหนูถึงอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นนะคะมันมีข่าวว่าสมเด็จพระนารายณ์ท่านสวรรคตแล้วพระเทพราชาเธอก็อยากให้ออกมาให้คนดูแต่แฝงในยะจริงๆอ่ะว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมใช่ให้คนดูว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ในแฝงในยะจริงๆที่หนูคิดเองแล้วก็น้องๆที่เรียนสายเวทอะค่ะศึกษาทั้งสายเวทอะเขาบอกว่าอยากให้มาโดนแสงคลาดด้วยแต่ถามว่าในเรื่องของวิทยาการเนี่ยค่ะมันจะมีรูปเลยมีวิชาเย็นนั่งอยู่น่าจะอยู่ประมาณตรงนู้นค่ะไม่น่าจะใช่อันนี้แล้วก็วิธีการทอดพระเนตรก็คือทำเป็นให้ดูแล้วก็เอามาถวายเอาว่าจะมีรูปบาทหลวงถวายตรงนี้ค่ะหนูไม่ได้เอารูปมาหนูขอโทษนะคะถวายเทพผลให้ดูว่านี่สุริยุปราคาถามว่าสุริยุปราคาปรากฏตรงไหนจากองศาที่หนูกับเพื่อนเป็นครูสอนที่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยค่ะสอนฟิสิกส์นางก็คำนวณตามที่คุณพ่อตาชัดจะบันทึกไว้พ่อหนูว่าปันทองนี้แล้วก็องศาน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะคือต้นไม้เนี่ยค่ะคือระหว่างใช่ค่ะต้นไม้พุ่งไม้เนี่ยค่ะมองไปน่าจะเป็นช่วงประมาณเพราะว่าแดดเป็นช่วงแดดเดือนเมษาแต่พระอาทิตย์จะแบบคล้อยไปทางนี้มากกว่าด้วยค่ะก็เลยน่าจะเป็นพระปันทองอันนี้แล้วก็หันหน้าไปทางนี้คือเป็นการถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องขององศาดาราศาสตร์หนังสือวันทึกของคุณพ่อกีตาชาร์จะชัดเจนและเชื่อถือได้เพราะแกเป็นนักวิทยาศาสตร์